หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องไล่ประยุทธ์8ปีบ้านเมืองชิบหายหมดแล้ววันนี้ไปถามชาวบ้านชาวช่องเดี๋ยวไม่มีใครก็เอาทางอีสานบ้านผมไม่มีใครก็เอาคนไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองพระรามตูเนี่ยหาว่าผมเนี่ยเป็นนักเลงโตข้างถนนบอกว่าผมอภิปรายแกรุนแรงมาก151หนักกว่านั้นบอกประยุทธ์ไปเลยอย่ายุบสภาหนีแล้วกันอย่างพรรคเพื่อไทยเองตอนนี้ครับแคนดิเดตนายกในบัญชีเนี่ยก็เหลือเพียงอาจารย์ชัยเกษมอยู่แค่คนเดียวครับตรงนี้เองเนี่ยจะถือว่าจะสู้ไหวไหมครับคือผมว่าวันนี้ล้มประยุทธ์กันมีการเสนอว่าจะให้พลเอกประวิตรเนี่ยมาเป็นนายกขัดตาทัพในช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลตรงนี้พรรคเพื่อไทยมองยังไงครับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรพรรคเพื่อไทยเลยพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่เปิดอภิปรายวางใจแล้วเที่ยวนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องโชว์ผลงานให้ประชาชนเห็นแล้วต้องล้มประยุทธ์ให้ได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจริงพลเอกประยุทธ์ไอ้พลเอกประวิตรเป็นนายกเพื่อไทยรับได้ไหมครับเพื่อถามว่าพลเอกประวิตรเป็นนายกเป็นได้ไงอ่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญให้แกเป็นได้อ่ะมันต้องมาจากลิสต์ไหมลิสต์พรรคการเมืองอ่ะอะไรนะมันก็ต้องมาจากลิสต์ก่อนอ่ะวันนี้มันมีคนอยู่ในลิสต์ไหมล่ะที่พร้อมจะเป็นนายกอ่ะถ้าลิสต์ไม่ผ่านแล้วก็เป็นนายกคุณนอกก็ต้องให้ลิสต์ไม่ผ่านก่อนดิถึงมาถามว่าเอายังไงถ้าเป็นคุณเอกประวิตรเพื่อไทยรับได้ไหมคำถามคือผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันยังไกลเกินไปอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอนาคตของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เป็นการพูดในมุมของฝั่งซึ่งมีทั้งฝั่งฝ่ายค้านแล้วก็มีทั้งฝั่งพวกรัฐบาลแต่ไม่ใช่พวกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์จะเคลื่อนไหวในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปอย่างไรนะครับถ้าท่านผู้ชมมองภาพรวมก็คือเป็นสถานการณ์ที่เส้นทางอยู่ยาวเนี่ยร้อนระอุนะครับอยู่ไม่เป็นสุขนะครับเหมือนกับอยู่บนเส้นทางซึ่งมองไปข้างหน้ามีแต่ขวากหนามมรสุมเศรษฐกิจทับถมนะครับความไม่พอใจของประชาชนรอระเบิดนะครับในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าจะยิ่งจุดชนวนให้ความไม่พอใจของคนรุ่นใหม่ต่อรัฐบาลหรือว่าต่อผู้มีอำนาจทุกกลุ่มที่เกี่ยวพันกับรัฐบาลรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลับมายัดคดีคนรุ่นใหม่อย่างอำมหิตนะครับใช้การฝากขังใช้การเอาเข้าห้องขังอย่างรวดเร็วอย่างเร่งรีบนะครับกรณีไม่เบนดูกรณีใบปอหรือคนอื่นๆนั้นคนเหล่านี้ไม่ใช่สายนักปราศัยคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่แสดงออกนะครับไม่ว่าเขาหรือเธอจะแสดงออกเรื่องอะไรก็ตามแต่การดำเนินการของรัฐบาลที่เร่งรีบเอาเข้าคุกเร่งรีบฝากขังถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือแม้กระทั่งกรณีรุ้งปนัสยาเองตอนนี้ไม่ได้มีบทบาทในการเคลื่อนไหวอะไรนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมารุ้งไปทำเรื่องของการปรับสัญญาในการประกันตัวกลับกลายเป็นโดนฝากขังเกิดความกังวลว่าลุงจะโดนยัดคุกไปอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านี่คือความผิดปกติทางการเมืองที่น่าจะจุดชนวนความเคลื่อนไหวต่างๆให้กลับมาร้อนแรงได้มากขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์ฐานของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคที่เป็นใบสั่งของพลเอกประยุทธ์ 100% นะครับคุณจุรินทร์กับพลเอกประยุทธ์มีระยะห่างกันอย่างแน่นอนแต่ระยะห่างขึ้นอยู่กับประชาธิปัตย์มีอำนาจต่อรองมากขนาดไหนถ้าประชาธิปัตย์อำนาจต่อรองมากระยะห่างมากนะครับถ้าประชาธิปัตย์อำนาจต่อรองน้อยระยะห่างน้อยนะครับกรณีคุณปินที่กลายเป็นชนวนอื้อฉาวไม่ว่าจะเป็นกรณีคดีข่มขืนคดีอนาจารคดีลวนรามมอมเหล้าต่างๆนานาทำให้หน้าตักทางการเมืองของประชาธิปัตย์ถดถอยอย่างมากดังนั้นบารมีของคุณจุรินทร์ซึ่งปกติก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วถดถอยอย่างรุนแรงนะครับเมื่อถดถอยอย่างรุนแรงแปลว่า1ก็คือประชาธิปัตย์หือกับพลเอกประยุทธ์ได้น้อยลงแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือขณะที่ประชาธิปัตย์หือกับพลเอกประยุทธ์ได้น้อยลงนั้นแปลว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้ประชาธิปัตย์เป็นฐานทางการเมืองก็น่าจะใช้ได้น้อยลงไปด้วยนะครับอนาคตของพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้เป็นอนาคตที่ตัวเลือกทางการเมืองมีไม่เยอะนะครับจะใช้พลังประชารัฐเต็มที่ได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่น่าจะใช้ได้เต็มที่ท่าทีพลเอกประวิตรที่หลุดเรื่องนายกสำรองออกมาก็ดีนะครับท่าทีของพรรคเล็กที่บอกว่าพรรคปัดเศษที่บอกว่าพร้อมจะหือกับรัฐบาลหากมีปัญหาเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ East Waterต่างๆก็ดีโครงการบริหารท่อส่งน้ำในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกก็ดีนั้นเป็นสัญญาณของความไม่ปกติทางการเมืองทั้งสิ้นที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมีความระหองระแหงนะครับมีความหวาดระแวงกันไม่สิ้นสุดแล้วถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับบรรยากาศของการ
แย่งซีนกันเริ่มกลับมาพลเอกประยุทธ์ไปลงพื้นที่ภาคใต้ตลาดกิมหยงนะครับแน่นอนว่าเป็นพื้นที่ซึ่งสสพลังประชารัฐไปรวมตัวกันปัญหาคือคนเหล่านั้นคือสสพลังประชารัฐคนเหล่านั้นคือคนของพลเอกประวิตรแต่คนเหล่านั้นไปต้อนรับพลเอกประยุทธ์และแสดงท่าทีว่าจะกลายเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่มันมีความระหองระแหงกันอย่างแน่นอนที่ในสุดแล้วนั้นทั้งสองคนนะครับน่าจะมีจุดจบที่เดินไปสู่คนละเส้นทางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับข่าวลือเรื่องดีลลอนดอนก็ดีข่าวลือเรื่องพรรคปัดเศษรวมทั้งสสฝ่ายรัฐบาลกลุ่มพรรคเล็กและพรรคปัดเศษรวมทั้งกลุ่มพรรคคุณธรรมนัสจะรวมตัวกันแหกด่านล้มรัฐบาลโหวตสวนพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นข่าวซึ่งมีการก่อวอร์ดขึ้นมาจริงเท็จหรือไม่ต้องดูกันต่อไปเพราะข่าวแบบนี้มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ปีนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ยังไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆการบังเกิดข่าวแบบนี้นั้นแปลว่ามีความพยายามนะครับจะเอาพลเอกประวิตรขึ้นและจะเอาพลเอกประยุทธ์ลงมีความพยายามที่จะเปิดเกมให้พลเอกประวิตรกลายเป็นนายกขัดตาทัพในเวลาที่พลเอกประยุทธ์นั้นเข้าสู่ภาวะปลายเทอมคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ออกมาบอกว่าพลเอกประวิตรควรจะเป็นนายกแทนพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็สื่อสารกับพลเอกประยุทธ์ว่าจะไม่มีใครเช็คบินในเวลาที่พลเอกประวิตรขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศของการที่ทุกกลุ่มทำสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือรุมแทงพลเอกประยุทธ์ในแบบที่คุณธรรมนัสบอกว่าตอนนี้ทุกคนซ่อนมีดหรือว่าซ่อนดาบไว้ข้างหลังทั้งสิ้นและเรื่องที่สองที่ทุกกลุ่มทำคล้ายๆกันคือหนุนหลังพลเอกประยุทธ์ให้ออกมาเป็นนายกขัดตาทัพนะครับไม่ว่าจะโดยฝ่ายใดก็ตามเส้นทางทางการเมืองมันเดินไปสู่จุดนี้คือความพยายามจะผลักดันพลเอกประวิตรให้ขึ้นมาเป็นนายกขัดตาทัพขณะที่พลเอกประยุทธ์เองไพ่ในมือไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับคุณแรมโบ้อวสานทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วคนที่พลเอกประยุทธ์พยายามจะส่งมาอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นนั้นไม่ได้มีบารมีทางการเมืองมากพอนะครับพยายามจะเอาคุณสุชาติไปดีลกับกลุ่มพรรคเล็กหรือพรรคปัดเศษปรากฏว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จมากนักเป็นดีลที่อาจจะจบแค่ถูกหลอกให้เลี้ยงข้าวฟรีนะครับส่วนสถานการณ์ทางการเมืองจะโหวตให้รัฐบาลหรือไม่นั้นยังไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณบวกนะครับดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่การอยู่ยาวนั้นไม่ราบรื่นนะครับเป็นการอยู่ยาวที่พลเอกประยุทธ์มีไพ่ในมือมันน้อยกว่าพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรมีไพ่ในมือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่พลังประชารัฐนะครับไพ่ของพรรคคุณธรรมนัสและอย่าลืมว่าไพ่สำคัญ250สว.ทั้ง3ไพ่นี้แปลว่าทันทีที่เรามีการเลือกตั้งครั้งหน้าพลเอกประวิตรจะมีคนของตัวเองอยู่ในสภา250สว.บวกพลังประชารัฐและพรรคคุณธรรมนัสอีกราวๆ100 350คนจาก750ความเป็นจริงของประเทศในเวลานี้คือการลงมติเลือกนายกครั้งหน้าครึ่งหนึ่งของสภาวุฒิสมาชิกและส.ส.นั้นเป็นคนของพลเอกประวิตรเกินครึ่ง350คนนี่คือสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์อาจจะต้องประเมินว่าตัวเองเผชิญอะไรอยู่นะครับ